ในงานอีเวนต์หนึ่งตอนแรกมีรายชื่อพีคพัทรัสยาจะมาร่วมงานกับตอสินะแต่สุดท้ายกลับไร้เงาของฝ่ายชายจนหลายคนก็คิดว่าทั้งสองคนน่าจะเลี่ยงการออกงานคู่ซึ่งพีคก็ยอมรับว่ายังไม่พร้อมแต่สาเหตุจริงๆที่ตอสไม่มาร่วมงานเพราะว่าฝ่ายชายติดงานส่วนเรื่องความเซ็กซี่ในคลิปเล่นฮูลาฮูปริมทะเลพีคบอกว่าจริงๆเนี่ยตั้งใจจะขายกางเกงแต่คนกลับโฟกัสเรื่องความเซ็กซี่ซึ่งเธอก็ยอมรับนะคะว่าไม่ได้ขออนุญาตใครก่อนลงคลิปด้วยขอแบบที่รอสับก่อนได้ไหมครับอันนี้คือตอนได้เห็นก่อนที่จะลงไม่ค่ะไม่พี่ก็ลงเขาแบบเห็นแล้วคอมเมนต์จากแฟนแล้วคอมเมนต์จากตัวจริงเราเหรอคะมีไหมคะเขาว่าไงบ้างเขาว่าก็เขาแบบก็ไม่ได้มานั่งชมอะไรเงี้ยก็แบบไม่พอใจหรอเบาหน่อยเงี้ยไม่ได้ไม่พอใจค่ะก็ไม่ได้ชมอะไรอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าอึ้งนี่มันแปลว่าอึ้งหูโอ้โหว่าก็แบบก็แล้วแต่พีนะคะมันจะทำให้หลังจากนี้เวลาลงภาพเซ็กซี่ต้องคิดมากกว่าเดิมไหมครับสแกนขึ้นอ๋อก็ที่ผ่านมาก็เคยมีเรื่องการแต่งตัวที่แบบว่าโอเคเบาแต่สุดท้ายกลับมาตอนนี้ก็เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนอาจจะแบบก็คิดว่ามันก็ไม่เกี่ยวอะค่ะพี่ว่าเขาเข้าใจแล้วบอกกับว่าพีก็แบบนะคะเกงขาสั้นมันก็ต้องแบบน็อกก็ต้องเราใช้อ่ะพอเราใช้เราก็จะไปเป็นอะไรที่มันไม่ใช่เรามันก็ไม่ใช่เห็นด้วยครับเอามาเรื่องสัญญากับทางบิ๊กหมอชิดนะครับที่เธอบอกว่าตอนนี้ยังมีเหลืออยู่แต่ก็จะมีผลงานออกมาให้ชมกันอีกเมื่อไหร่นั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอให้ผู้ใหญ่เนี่ยคุยกันอีกทีหนึ่งครับ